ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบอร์ดนะครับบอร์ดนี้ก็เป็นของประเทศจีนบอร์ดนี้ใช้ได้ทั้งสปีดเดิลหรือว่าแกนหมุนนะครับและในเวลาเดียวกันก็สามารถใช้ได้กับเลเซอร์มีแกน X Y Z นะครับเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า X Y Z ก่อนนะครับหลักการจำง่ายๆ X หมายถึงการเคลื่อนที่ซ้ายไปขวาของ CNC Y หมายถึงการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและข้างหลัง Z หมายถึงการเคลื่อนที่ขึ้นลงซึ่งเราก็สามารถที่จะจำแบบง่ายๆตามนี้